Resident Evil 6เฮ้ยเสียงภาษาไทยโดยลูเซอร์ถึงธนาคารแล้วตัวชิดด้านนอกให้ด้วยมาถึงแล้วพร้อมหรือยังไม่ถอยกลับไม่ได้แล้วนะรุดนี่การป้นพี่นี่ไงพ่อจะต้องหายป่วยใช่ไหมพี่เราจะเอาเงินจากไหนมารักษาพ่อล่ะพี่พ่อของเราจะต้องหายพี่สัญญาใจเย็นไม่ต้องร้องไห้นะทุกคนหมอบลงบอกให้เงียบไปที่สุดแล้วเข้าวันเหลือน้อยแล้วรู้แล้วนั่นน่ะเดี๋ยวนี้นี่คือเจ้าหน้าที่ตำรวจโอ้ยแย่ละสิแหกกันมาแล้วอุ้ยแล้วเข้าบอกให้หยุดติดต่อศูนย์ใหญ่ทียิงได้เลยเป็นอะไรมากหรือเปล่าไม่เป็นไรช่วยตัวเองได้สองคนนั้นหลบหนีไปแล้วแต่คงไปได้ไม่ไกลตามหน่วยสวัสดมาคนเจ็บหน่อยนะน่าจะช่วยได้นิดนึงตอนนี้พี่ดีแต่เป็นคนรอรับที่ด่านป่ะต้องจนกับเวลาที่เหลือคือหนูกลัวไม่ต้องกลัวจะทำได้พี่อยู่ตรงนี้นะเปล่าแต่หนูกลัวจะเสียพี่ไปพี่สัญญากับหนูได้ไหมว่าจะอยู่ด้วยกันพี่สัญญาพี่ก็ไม่อยากแบบนี้หรอกนะแต่มาที่คนเราเนี่ยมันก็ไม่เป็นทางเลือกใช่ไหมล่ะทางนี้บุกไปเร็วเดี๋ยวเข้าเวลาเหลือน้อยแล้วแล้วพี่ล่ะไปแล้วเองไปแล้วเดี๋ยวมันไม่ได้อยู่ในแผนนี่ค่อยไปกันแล้วฉันจะตามไปที่หลังเป็นมิสไซล์ที่ยากจริงๆเดี๋ยวแล้วสิถอยก่อนแค่เราอยู่ตรงนี้ลงมาแล้วทันทีผมมาได้ช่วยน้องไว้เร็วเดี๋ยวรอพี่ก่อนเพราะว่ากำลังตามมาก็ได้แต่แค่2นาทีเท่านั้นนะเดี๋ยวนั่นแหละนี่คือจะสวอปโถเอ้ยทำไมวางกระเป๋าลงบอกให้วางลงอยู่นี่ไม่งั้นเราจะยิงพี่ช่วยหนูด้วยเตรียมยิงระวังไม่ได้แล้วเราต้องรีบไปเดี๋ยวนี้มันอันตรายพี่ขอโทษที่พามาเจอเรื่องแบบนี้นะไม่นะเดี๋ยวฉันขอโทษไม่งั้นเราจะตายกันหมดนะก็ในบ้านจะอยู่ด้วยกันไงพี่ขอโทษพี่ก็ไม่คิดว่าจะลงเอยแบบนี้เธอหนีไปได้ครับหัวหน้าทำไงดีครับหมอนั่นยังไม่ตายใช่ไหมดีเลยเอามันไปสอบปากคำนั่นมันระเบิดซีโฟนี่วะพวกเราหนีแล้วไม่คิดจะมีชีพวิ่ง